คณะที่สร้างช่อง YouTube นี้มานะครับ ผมจะไปแบ่งปันวิธีการที่สามารถสร้างช่อง YouTube ที่ทำเงินแบบออโตเมชันให้กับทุกคนได้โดยการที่คุณไม่ต้องออกหน้ากล้องทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นกดติดตามครับช่องพินภัทรให้กับผมด้วยครับกดแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์ใต้วิดีโอเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ที่ผมจะมาแนะนำให้กับทุกคนวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างช่องที่เป็นช่องวิดีโอฟันนี่นะครับช่องวิดีโอฟันนี่ก็คือเป็นช่องแบบหมาแมวที่ทุกคนได้เห็นกันทุกวันนะครับโดยการที่สร้างช่องนี้จะสร้างยังไงบ้างยังไงติดตามกันต่อให้จบคลิปวิดีโอทั้งหมดผมจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการสร้างช่อง YouTube ใน1ช่องกับช่องหมาแมวนี้ยังไงมาหลักการแรกครับมาที่ YouTube ก่อนครับแล้วก็มาหาคีย์เวิร์ดในการสร้างช่อง SEO ของช่องหมาแมวนะครับก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของ SEO ทั้งหมดที่สามารถเอาไปการเป็นการตั้งชื่อคลิปวิดีโอทั้งหมดตอนมานี้นะครับก็จะเป็น2022นะครับผมกดตรงนี้2022นะครับมันก็จะมีให้หมดเลย Funny Cat นะครับวิดีโอ2022 5 million นะครับ แบบนี้และการที่กดตรงนี้ครับเรามาเช็คดูครับว่าช่องนี้เช็คดูว่าวิดีโอแบบนี้คีย์เวิร์ดเป็นยังไงครับตัวนี้ผมใช้หมดแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอโทษทีแล้วกันยังไงก็ดูคลิปวิดีโออื่นก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแรงกิ้งแบบนี้สามารถเอาไปไปทำช่อง YouTube ในการตั้งชื่อได้ Funny Cat Video 2022 by to net time นะครับ Funny Cat Video 2022 net cat นะครับบ๊ายบายวิดีโอนี้นะครับก็คือเราสามารถเก็บ descriptionพวกนี้เอาไปเป็นการตั้งชื่อได้เพราะว่าการตั้งชื่อของช่องหมาแมวนะครับเป็นช่องที่แบบยอดวิวเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ยอดวิวเป็นไวรัลมากที่สุด1ชั่วโมงผมเคยเห็นประมาณล้านกว่าวิวนะครับแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการที่จะทำให้คุณมียอดผู้ติดตามแล้วก็ทำรายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ SEO ทำแรงกิ้งทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่พวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าการจะใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรกส่วนใหญ่แต่มันก็จะเป็นสบายตาตั้มมิโออะไรต่างๆนะครับก็อธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงว่าทำยังไงนะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าการทำ SEO เป็นแบบนี้นะครับการค้นหาทั้งหมดนะครับบาร์ตรงนี้ก็จะมีแบบนี้3เดือนนะครับ3ล้านกว่าคลิปไปดูครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิปดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ก่อนนะครับการทำก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเยอะแยะมากมายการทำวีดีโอของช่องหมาแมวมันเป็นช่องแบบค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับ 1,000 ซับนะครับ 5,000 ซับในเปิดมาวันที่22นะครับ22มิถุนา2022นะครับก็ประมาณ6เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนก็6เดือนนะครับตอนนี้6เดือนมียอดทั้งหมดนะครับล่าสุด 500,000 ซับนะบ้าไปแล้วไอ้ไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นยอดเราต้องให้วิดีโอถึงอ๋อมันเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้อยู่ที่ 20,000 นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็แรงกิ้งค่อนข้างที่จะเยอะ26ชั่วโมงนะครับ6วันอยู่ที่ 10,000 นะครับมากสุดๆนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับวิดีโอพวกนี้มาจากไหนนะครับก็คือเขาจะครอบจากวิดีโอพวกนี้มาแล้วก็มาใส่ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับดูก่อนนะครับไม่ได้บอกนะครับอ๋ออยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเขาทำเป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องหมาแมวพวกนี้นะครับช่องหมาแมวพวกนี้หนึ่งวิดีโอเราสามารถทำวิดีโอเนี่ยก็คือทำซ้ำได้แต่ว่าเราจะใช้ในเรื่องของภาษาที่แตกต่างกันภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรทุกอย่างที่เป็นทั่วโลกพวกนี้นะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่า
วิดีโอพวกนี้นะครับมันเป็นวิดีโอที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงแล้วสามารถเอามาทำเป็นวิดีโอของเราโดยตรงได้นะครับก็จำเป็นวิดีโอตลกนะครับที่ดีที่สุด2022และวิดีโอหมาแมวที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่า SEO ตรงนี้ออกมาจากการเซิร์ชตรงนี้แล้วก็ SEO ตรงนี้เข้ามาจากการเซิร์ชตรงนี้หมายความว่าเขาจะเอาวิดีโอ2วิดีโอเนี้ยชื่อ2ชื่อตรงเนี้ยมาใส่ต่อกันโดยการที่ขีดแตะตรงนี้มาการที่แตะตรงนี้มาจากการเซิร์ชตรงนี้โคตรง่ายครับบอกเลยแล้วก็ใน1วันเนี่ยเขาได้ยอดวิวทั้งหมด 50,000 กว่านะครับลองมาดูช่องนี้ก่อนช่องนี้ก็เหมือนกันช่องนี้เปิดมาเป็นวันที่19นะครับตอนนี้ประมาณ 600,000 กว่านะครับก็ถือว่าโอเคเรามาดูว่าเทคนิคของเขาในการลงวิดีโอในช่องนี้นะครับเขาลงยังไงใน1สัปดาห์นะครับใน1วันเนี่ยเขาลงอยู่ประมาณอันนี้คือช่องเขาเป็นช่องใหญ่แล้วครับคือเขาจะลงห่างหน่อยประมาณ2วัน3วันจะลงทีหนึ่งเพราะว่าเหตุผลมันคือเขาติด SEO แล้วเรียบร้อยมีอันดับแรงกิ้งอะไรต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีจำเป็นต้องลงค่อนข้างที่จะเร็วสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเปิดช่องใหม่เราควรลงเท่าไหร่เดี๋ยวมีคำตอบให้ครับดูต่อครับประมาณนี้ครับแล้วก็ยอดวิวสูงสุดยอดนิยมนะครับยอดนิยมทั้งหมดมีทั้งหมด1ปี32ล้านนะก็อธิบายว่าความตลกความเมฮานะครับคนก็จะดูจบแล้วก็ตัมเมลที่เขาทำขึ้นมานะครับก็มาจากในวิดีโอนี้แหละครับก็คือเป็นดูดวิดีโอจากตัมเมลพวกนี้มาใส่นะครับเพื่อทำให้มีความตลกขันเฮฮาอะไรต่างๆเรามาดูตัวอย่างพวกนี้นะครับแล้วมาดูว่าช่องนี้มีรายได้เท่าไหร่นะครับช่องนี้มีรายได้อยู่ประมาณ100,000กว่าบาทนะครับ100,000เหรียญ นะครับเดือนละ100,000แหละเดือนละ100,000เหรียญ100,000เกือบ200,000เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000,000-3,000,000กว่าบาทนะคำคำนะครับแล้วก็ปีหนึ่งตกอยู่ประมาณ200,000กว่าครับปีละ100,000ตกอยู่ประมาณ2,000,000กว่าครับแล้วก็ยอดวิวสูงสุดนะครับเขาอยู่ที่43ล้านใน1เดือนอัปโหลดวิดีโอนะครับอยู่ที่7,000กว่าการอัปโหลดนะครับแล้วก็ยอด Subscribe 150,000ครับยอดวิวนะครับเป็นเสร็จ 30,000 กว่าวิวอัพครับประเทศที่สร้างขึ้นมาสหรัฐอเมริกาครับอยู่ไทยก็สามารถสร้างได้ CPM ทั้งหมดนะก็คอสเปอร์คลิกนะครับอยู่ที่ 2,500 กว่าเหรียญ นะครับ 2,500 กว่าเหรียญต่อครั้งนะครับต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีเลยที่ได้นะอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็คือสามารถมีรายได้ตกอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะ 4,000 กว่าบาท 4,000K ก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทยอดวิวนะครับโฟทั้งหมดนะก็คือ50,000อัพขึ้นนะครับไม่มีหลักพันนะครับสูงสุดนะครับ2ล้านกว่านะครับแล้วก็40ล้านของวิวนะครับยอดซับสไครเบอร์ต่อวันนะครับวันละ40,000 30,000 40,000ล่าสุดตอนนี้นะครับ50,000ซับนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในวิธีการตัดไปนะครับก่อนอื่นยังไงกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรคอมเมนต์ใต้วิวของผมทุกวิดีโอก็แล้วกันผมจะมาตอบให้นะครับเราจะไปต่อกันที่วิธีการในการจะสร้างวิดีโอตรงนี้ได้ยังไงบ้าง นะครับพวกฟันเนลเนี่ยตัวฟันเนี่ยฟันเนลหมาแมวฟันเนลแคทฟันเนลด็อกพวกเนี้ยครับจะสร้างยังไงดูซับไตเติลก่อนนะครับซับไตเติลพวกนี้นะครับทำง่ายมากเดี๋ยวผมบอกวิธีการในการทำวิดีโอดูให้ถึงตอนท้ายก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูว่าซับสไครเบอร์พวกนี้ครับในการสร้างเดสคริปชันข้อความแนะนำวิดีโอ SEO ต้องทำยังไงให้ผู้คนเนี่ยมาติดตามเราได้เสิร์ชหาเจอได้ยังไงบ้างครับในวิดีโอต่อไปนี้ผมจะสอนวิธีการในการหาวิดีโอแนวแบบตลกให้กับทุกคนได้มาที่นี่ครับTikTok ครับ TikTok จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอสั้นเรามาดูกันนะครับว่าวิดีโอพวกนี้นะครับมีกี่ล้านวิวนะครับก็มีประมาณ13ล้านวิวนะครับ4ล้านวิวครับ16ล้านวิวครับแล้วก็
2 ล้านวิว8 ล้านวิว3 ล้านวิวครับทุกวิดีโอพวกนี้นะครับมันจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับในการที่เอาแพลตฟอร์มพวกเนี้ยไปใช้มันจะไม่มีลิขสิทธิ์ให้กับตัวของคุณเองวิธีการนะครับเราจะสามารถหลบหลีกลิขสิทธิ์ยังไงบ้างนะครับคือเราได้หนึ่งวิดีโอแล้วใช่ไหมครับเรามากดตรงนี้ครับตรงนี้เรากดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาใช้ตรงนี้ครับเป็นวิดีโอในการดาวน์โหลด TikTok นะครับเป็น shtki.io นะครับกดปุ๊บครับแล้วก็ปังนะครับตรงนี้เลยครับนี่เลยพิมพ์ใน Google ก็ขึ้นนะครับอันนี้จะสามารถใช้ในงานในมือถือได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดในมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับเอากดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกดตรงที่2ครับกดที่2เสร็จเรียบร้อยครับมาที่เดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนนะครับนี่กดสิทธิ์ปุ๊บมานี่ปังครับลงเสร็จเรียบร้อยเป็นวิดีโอที่แบบตลกแล้วก็ในการทำยอดวิวนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นยอดวิวที่เป็นไวรัลมากที่สุดนะเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วหลังจากนั้นนะครับให้มาตรงนี้ครับมาที่แคนวาสเหมือนเดิมนะครับกดไปที่แคนวาสนะครับพิมพ์ใน YouTube หรือว่าพิมพ์ใน YouTube ก็ได้นะครับไม่ใช่พิมพ์ใน Google โทษทีแพลวพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับเป็นนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมากดตรงนี้ครับเป็นไอ้แบนเนอร์ตุ๊บ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 ครับยอก็วิดีโอ TikTok นะครับนี่กดเสร็จครับลากนี้มาใส่ครับนี่ปึ้งนี่ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยกดคลิกขวาครับกดเต็มครับเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้ครับผมอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าการทำวิดีโอแบบนี้เป็นค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ทำยอดวิวค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็บวกกับการทำ SEO ตั้งชื่อ description การตั้งชื่อช่องให้ช่องของเราเนี่ยติด SEO ได้เหมือนกันครับและหลังจากนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะบอกแค่นี้ส่วน Affiliate นะครับ Affiliate คือการขายสินค้าในหน้าของคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทีว่าเราจะขาย Affiliate ในช่องหมาแมวนี่ขายอะไรบ้างเพื่อตรงกลุ่มเป้าหมายที่คนจะกดเข้าไปดูและสั่งซื้อเพื่อได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่า 5% ถึง 10% ของแพลตฟอร์มในเว็บไซต์ขายสินค้า Affiliate นั้นๆของต่างประเทศได้นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้แค่ยอดวิวที่ YouTube จะมาจ่ายเงินให้กับคุณทุกเดือนในแค่ YouTubeนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินจากการทำ TikTok ไม่ใช่โทษทีการทำเงินจาก YouTube และการทำเงินจาก Affiliate ที่เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ขายสินค้าของคนอื่นอีกช่องทางหนึ่งนี่แค่ยังไม่รวมแค่ยอดวิวใน YouTube ที่ค่อนข้างที่จะมากและก็ทำเงินให้กับคุณได้และรวมไปถึงการทำรายได้จากการทำ Affiliate ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันกับพอตัวเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยระวังนิดนึงนะครับเราต้องลดเสียงก่อนเพื่อลบหนีลิขสิทธิ์ในเรื่องของเพลงและหลังจากนั้นมาใช้เพลงตรงนี้ Happy กด Happy เสร็จเรียบร้อยใส่อันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าผมทำยังไงให้ดูก่อนว่าเสร็จเรียบร้อยกดปุ้งนี่เสร็จแล้วครับได้ละ1วิดีโอนี่เสร็จละวิดีโอนี้ก็ไม่มีการติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยมีการดูวิดีโอยอดวิวของ YouTube สั้นแบบนี้ให้เสร็จครับอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอ YouTube Short หรือว่า YouTube สั้นใน1ครั้งนะครับนี่แกในการลงแค่วิดีโอเดียวถ้าหากว่าผมจะทำวิดีโอแบบ5นาทีขึ้นไปหรือ3วินาทีขึ้นไปผมก็แค่เพสตรงนี้คัดลอกสำเนาเสร็จ
แล้วก็ผมก็คัดลอกสำเนาปั้งผมแค่เอาวิดีโอแบบนี้มาใส่แล้วก็ต่อกันยาวแต่ว่าถ้าหากว่าผมจะเอานี้เอาเจ้านี้ออกก่อนนี่ปึ้งคลิกตรงนี้ออกคลิกออกนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะมาดูอีกวิดีโอหนึ่งลองเข้าไปดูวิดีโอนี้นี่ครับมีอะไรบ้างครับเข้ามาดูก่อนทีนี้มีวิดีโอที่แบบน่าสนใจไหมดูก่อนนะครับว่ามีน่าสนใจไหมความน่าสนใจอ่ะนี่เสร็จเรียบร้อยกดครับนี่กดเสร็จเรียบร้อยปุ้งมาตรงนี้ครับนี่เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จกดครับนี่ดาวน์โหลดนี่ปึ้งเรียบร้อยนี่นี่วิดีโอเขาก็เอาวิดีโอจากที่อื่นมาเหมือนกันแล้วก็มาต่อลงใน TikTok นี่เดียวกันก็หลังจากนั้นมาตรงนี้กดที่ดาวน์โหลดนี่เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ใส่เสร็จแล้วครับก็เหมือนเดิมครับให้ลดตรงนี้แค่นั้นเองลดในการแบบเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์เพลงที่เราจะต้องติดแดงติดเหลืองหรือว่าโดนสแปมช่องและให้ช่องบินเนี่ยครับในการทำเงินบน YouTube แค่ปิดนี่แค่นี้เองปิดนี้เสร็จเหมือนเดิมครับผมก็ลากนี้ใส่ปุ้งเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ25 วินาทีเนี่ยเรายังไม่พอใจก็ใส่ประมาณ3-4 อันนี่คือคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จละแล้วผมอธิบายให้ฟังว่าคือเสียงเพลงพวกนี้นะครับในแคนวาสนะครับจะไม่มีการติดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะผมคลิปตรงนี้ก็ได้ครับผมก๊อปตรงนี้ก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนมาตรงนี้ครับเป็น YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ YouTube เข้าไปตรงที่คลังเพลงครับคลังเพลงและเสียงของ YouTube ตัวกรองแล้วก็กดค้นหาเพจแล้วก็กด Happy นี่นี่ก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเพลงในสต็อก YouTube อ่ะบางอันก็ใช้ได้บางอันที่ความต้องการของเราอยากจะใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ครับเอฟเฟกต์เสียงหมวด Happy มีไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีหรอกครับคือเราก็ต้องไปหาจากอันนอกมาที่มันปลอดลิขสิทธิ์แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วในแคนวาสก็จะไม่มีติดลิขสิทธิ์หรอกครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแบบนี้ก็มาหาดูว่าชอบอันไหนก็ลองใช้ดูเนี่ยฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับใน YouTube นะครับในของอื่นวันต่อไปจะมาแนะนำให้มาใช้กันนะครับมันก็ใช้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าเราใช้ฟรีแบบมีจำกัดแค่1 เดือนเท่านั้นและจาก1 เดือนคุณก็ต้องเสียเงินจ่ายเข้าไปเดือนละ50 เหรียญกว่าบาทฮะสำหรับคลังเพลงที่แบบต้องเสียเงินมันมีคุณภาพมากมันเป็นคลังเพลงที่มีเป็นดนตรีแบบซาวด์เอฟเฟกต์คลิปเวโรที่เขามาใช้กันนะครับองค์ประกอบก็จะมีแบบหลายๆอย่างอ่ะทีนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วในการที่แบบการที่สร้างช่องมาแมวเสร็จละนี่คือเสร็จละเสร็จนี่ก็กดเพลย์ดู
เสร็จละเสร็จผมใส่ข้อความนิดนึงก็แล้วกันเพื่อแบบมีแบบสวยงามฟันนี่ใส่เข้าไปนะนี่ก็ประมาณนี้นะใส่เอฟเฟกต์นิดนึงก็แล้วกันนี่ใส่เข้าไปว่าไปสีแดงกดรูดให้หมดนี่กดเบอร์นี่กดนี่ใส่ปุ่มเรียบร้อยแอนิเมชันเลื่อนมาหนึ่งนี่ปุ่มกดเพลย์ดูนี่ก็มีเวลาครับเราก็ลองเล่นดูแล้วก็ใช้วิธีการในการแบบให้แบบมีข้อความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นในการที่จะทำให้คนเนี่ยดูวิดีโอแต่5 วินาทีแรกให้หยุดดูได้แล้วก็ต่อไปเขาก็จะดูวิดีโอของเราแบบช่วงกลางๆให้จบเนี่ยก็ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเหมือนวิดีโอเนี่ยครับก็คือเขาจะมีประมาณ1 2 3 4 5อันนี้1 2 3 4องค์ประกอบก็จะมีแค่นี้ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับกดนี่ ดาวน์โหลดครับปุ่มดาวน์โหลดครับ MC เสร็จครับแบบนี้ครับทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าเราจะควรทำ SEO เพื่อทำให้เรามียอดวิวสูงๆแบบเนี้ยนี่ในนี้ยังไงนะอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะเขาใช้เป็นภาษาไทยหรือไม่รู้นะแต่ว่าคอมผมมันขึ้นมาเป็นภาษาไทยเนี่ยน่าจะเป็นภาษาไทยคนเขาจะทำมาเป็นภาษาไทยให้คนอื่นดูอินโทรครับเมื่อความสนใจแบบแนวๆแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าว่าคุณจะทำเป็นแบบอินโทรต่อแต่ตอนแรกเลยนะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่คนจะไม่ค่อยจะดูถ้าคนติดวิดีโอแล้วยอดวิวแสนกว่าแล้วอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำเป็นวิดีโอแบบอินโทรให้เขาดูได้นะยอดวิวทั้งหมดนะครับมันก็จะประมาณ9,000 4,000 10,000 20,000แสนกว่าวิวมีหมดเทคนิคช่องนี้นะครับในการที่แบบวิเคราะห์นิดนึงเขาทำยังไงให้ยอดวิวสูงๆแล้วก็ผ่านกดไวใน1 เดือนเท่านั้นเขาทำแค่1 เดือนเท่านั้นนะครับช่องนี้นะครับผมการันตีเลยว่าเขาทำแค่1 เดือนเท่านั้นในการที่ผ่านกด YouTube 4,000ชั่วโมงนะครับ1,000วิวเสร็จละเดี๋ยวอธิบายอันนี้ให้นิดนึงนะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเทคนิคเขาแต่ว่าช่องนี้จะไม่ค่อยมีวิดีโอสั้นนะครับมีวิดีโอยาวทั้งหมดเทคนิคของเขาทำวิดีโอแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับในการทำ10 วินาทีนี้ผมเชื่อว่ามีคนดูวิดีโอของเขาจบทั้งหมดโดยการที่เขาเอาตัมเมลจากในรูปแมวมานั่นแหละในติ๊กต็อกมานั่นแหละนะแล้วก็เขาก็กดเป็นตัวจอใหญ่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นใส่วิดีโอซับไตเติลนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย2 เดือนเขาทำไป60,000กว่าเงี้ยทำยังไงก็อย่างแรกเลยนะครับเทคนิคนี้ในการที่เขาลงวิดีโอลงวิดีโอนะครับก็คือ1 วันเนี่ยเขาลงวิดีโอประมาณ5 วิดีโอถึง10 วิดีโอต่อ1 วันครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่แบบ YouTube จะส่งวิดีโอของช่องนี้ไปให้คนอื่นที่สนใจในเรื่องเดียวกันเรื่องตลกคนรักสัตว์คลิปหมาแมวอะไรต่างๆเนี้ยก็จะมีโอกาสค่อนข้างที่เยอะครับวันแล้วหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็จะอธิบายต่อว่าเสร็จให้กดตรงนี้ครับก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมจะสอนเกี่ยวกับการเปิดช่องอะไรไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าจะลองสอนเปิดช่องอะไรก็ไม่ได้สอนนะครับก็คือ description นี้ครับมาจากไหนนะครับก็เราลองมาหาตรงนี้ดูนะครับfunnel ใช่ไหม the cat เนี่ย
เอใส่ไปอย่างเงี้ยได้กันแล้วกันนะครับก็ใส่ไปเนี่ยใส่เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวอย่างในส่วนของ description ตรงนี้นะครับผมจะทำยังไงให้มันมี description นี้โดยการที่คุณไม่ต้องปวดหัวที่จะต้องมาทำ description อีกต่อไปครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยคิดคอนเทนต์ได้เป็นล้านวิดีโอนะครับในการที่จะทำให้คุณเนี่ยคิด description ของวิดีโอแบบเนี้ยได้ก็คือเป็นใต้คอมเมนต์วิดีโอแบบนี้ให้คุณได้โดยการที่คุณไม่ต้องมาปวดหัวนะครับในการทำ description ผมจะอธิบายให้ดูแสดงให้ดูว่าข้อมูลตรงนี้ทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างมีทั้งหมด call to action คนเอื้ออำนวยความสะดวกอะไรต่างๆแต่ลองมาดูแค่อันนี้เท่านั้นครับ3สิ่งนี้ในการทำ YouTube นะครับเป็น YouTube Channel นะครับ description นะครับ YouTube นี่นะครับก็กด description นะครับใส่เข้าไปครับปึ้งแล้วก็วิดีโอเป็นวีโอฟันเนลแล้วก็ CAT DOG ก็ทุนนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็คือกดตรงนี้แค่นั้นเองครับพาร์ท2พาร์ท1พาร์ท2นะครับผมลองแค่พาร์ท1ก่อนนะครับปึ้งกดแล้วครับระบบ AI มันก็จะเจเนเรตให้กับคุณเสร็จละ1แคปชั่นผมก็จะมาใส่ตรงนี้นี่คือวิดีโอในกรณีส่วนของคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับ1วิดีโอก็ใส่เสร็จผมก็จะมาใส่ตรงนี้ปึ้ง แล้วก็อีกอยากจะได้อีกพารากราฟหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็นกด paste comment กด AI ปุ้งขึ้นมา แบบนี้เดี๋ยวระบบมันก็จะใช้โรบอท AI ของมันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาให้กับเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาอันนี้ใช่ไหมครับนี่กดทิ้งแล้วก็ delete ทิ้งกดใหม่อีกครั้งเป็น2พารากราฟใช่ไหมนี่2พารากราฟกดครับถ้ามันยังไม่นั่นอีกก็ให้กดเป็นไม่เอาวิดีโอก็ได้ครับก็กดออกครับแล้วก็นี่แล้วก็กดอีกครั้งกดครับแล้วก็เจเนเรตครับแบบนี้ครับคือผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้มันจะดึงข้อมูลจากการทำ SEO ใน YouTube ทั้งหมด Google ทั้งหมดมารวมกับใน AI Robot ในการสร้าง Description ให้กับคุณได้แบบนี้เลยภาษาไทยก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยจะอยากจะใช้ภาษาไทยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราทำของต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับเสร็จละเรียบร้อย1 Description นี่เห็นไหมเราก็ใช้ Description นี้มานี่แล้วก็วางนี่ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ1วิดีโอเสร็จละ1ครั้งวิดีโออ่ะทีนี้ผมจะบอกสูตรในการที่จะทำวิดีโอคุณให้ผ่านกด 1,000 ซับสไครต์ 4,000 ชั่วโมงได้ยังไงสูตรมันมีว่านะครับการสร้างช่อง YouTube ทุกช่องนะครับที่คุณจะต้องเริ่มทำก็คือคลิปวิดีโอนะครับ5วินาทีนะครับก็คือคลิปสั้นนั่นแหละนะครับคลิปสั้นนะครับ5วินาทีวันหนึ่งนะครับคุณต้องมีประมาณสัก2วิดีโอนะครับ2คลิปก็แล้วกันครับ2คลิปแล้วก็คลิปสั้นนะครับคลิปสั้นลงทุกวันนะครับ5ถึง10วิดีโอนะครับต่อวันนั่นหมายความว่ามันจะเข้าเกณฑ์ในการผ่านกดได้เร็วที่สุดนะครับรวมไปถึงการทำ SEO ตรงนี้
SEO ตรงนี้ผมอธิบายในเรื่องของในส่วนของตรงนี้ก่อนนะแล้วกันมี SEO อะไรบ้างหนึ่งคือ Funnel วิดีโอFunnel วิดีโอนะครับหนึ่ง SEO แล้วก็มี Cat นะครับ SEO 2แล้วก็มี Docs นะครับใน description นี้นะครับแล้วก็ has your by for วิดีโอนะครับมีวิดีโอเว็บโบล็อกนะครับบาบาบามีค่อยได้อะไรฟันเนลเห็นไหมมันก็จะมีฟันเนลแคสวิดีโอเสร็จเรียบร้อยเรามาหาดูทุกส่วนนะครับในนี้ก็จะมีนี่เสร็จละดอกเสร็จละมี SEO ทั้งหมดครับในนี้ทั้งหมดเลยเสร็จละวิดีโอเสร็จครับเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปุ่มนี่ไม่มีก็กดไปครับแค่นั้นเองแล้วก็กดเผยแพร่แค่นี้เองครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับก็คนอื่นนะครับหัวใจหลักในการที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่าน SEO ได้มีอะไรบ้างหนึ่งคือ description ตรงนี้ครับในการสร้าง generate ขึ้นมาตรงนี้ครับถ้าหากว่าผมจะเอาตรงนี้ขึ้นมาอีกพารากราฟหนึ่งได้ครับผมกดอีกก็ได้ครับ ผมก็จะไปใส่อีกครั้งหนึ่งครับสองครับdescription ตรงนี้ครับมันก็จะมีตัวนี้เข้ามานะครับเราสามารถก๊อปตรงนี้ใส่ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับ description ตรงนี้ครับสามารถก๊อปไปใส่ได้เลยฮะแล้วส่วนของตรงนี้ครับนี่คือเราสามารถเอา generate พวกนี้ไปใส่ได้หมดเลยเป็นหมดเป็นข้อความพาดหัวนะครับใส่ได้หมดเลยครับใช้แค่ประมาณ3คีย์เวิร์ดพอนะครับในการสร้างช่อง YouTube หมาแมวเสร็จละมีละมีแค่นี้ครับในการสร้างช่อง YouTube นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็อย่าลืมนะครับยังไงวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกด Subscribe YouTube ของผมด้วยนะครับให้มันถึง 1,000 ซับครับให้ดูเร็วที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับมีคำถามอะไรดูวิดีโอจบแล้วนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ผมด้วยครับผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนได้นำปัญหานี้ไปแก้ไขปัญหาให้กับตัวของคุณได้เหมือนกันยังไงก็ฝากกดติดตามผมครับช่อง YouTube ของผมนะครับปิ้นนภัทรครับเป็นช่องเกี่ยวกับการสอนวิธีการทำเงินครับบนโลกออนไลน์ทั้งหมดครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเน้นต่างประเทศค่อนข้างที่จะเยอะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับยังไงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาสอนในส่วนของการเปิดเว็บไซต์ Affiliate นะครับทั้ง3เว็บไซต์ให้คุณเอาไปใส่ในช่อง YouTube ของคุณแล้วก็เอาไปทำการโปรโมทแล้วก็เว็บไซต์นี้ผมก็จะมาสอนอีกครั้งหนึ่งว่าสอนยังไงให้คุณเขียนบล็อกได้เอาไปลงใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีบล็อกให้คุณได้ตัว AI อย่างนี้มานะครับแล้วก็กดครับผมก็กดอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาให้คุณได้แบบปึ้งเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาละเนี่ยนี่คือ Fast แล้วก็ SEO YouTube by แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในการคิดและปวดหัวในการเขียนบทความแบบทั้งวันนะครับผมก็มีเนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นมาเป็นฟันเนลไงมันก็จะดูจากในเว็บไซต์มาก็คือมันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับในการที่ทำแบบนี้ได้กดปุ่มมันก็จะเขียนบทความให้กับเราแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถเอาไปโพสต์เป็นบล็อกอะไรของคุณได้เหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในการทำ YouTube นะครับก็เป็นการสร้างช่อง YouTube เป็น Funnel Cat Dog นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมใน YouTube ของผมครับอย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปผมก็จะมาสอนวิธีที่การสร้าง YouTube แบบ AI ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้คุณเข้าใจในส่วนของซอฟต์แวร์นี้ว่าซอฟต์แวร์นี้เริ่มต้นในการใช้คือใช้ยังไงให้ถูกแล้วก็การจัดอันดับ SEO คือต้องจัดยังไงให้ YouTube ของเราจัดแรงกิ้งได้ทั้งหมดครับยังไงติดตามช่องผมด้วยก็แล้วกันขอบคุณครับ